ดละครค่ะช่วงนี้ต้องดูละครถ่ายละครพี่มักต้นก็สำคัญเหมือนเงินสำคัญสำหรับหนูมากกว่าหนูต้องทำงานทำการแล้วก็มีงานมีการนะคะพี่ก็เธออย่าเพิ่งดราม่าใส่หนูคือหนูยังต้องกินต้องใช้หนูก็ยังมีบ้านมีรถที่ต้องผ่อนมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลหนูไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมมันก็คงไม่เป็นไรหรอกพักบ้างไปดราม่าคนอื่นบ้างอย่าดราม่ากับหนูเยอะลงอีกแล้วทัวร์ค่ะอะไรอีกคะลงไปนางงามลงอีกแล้วค่ะลงอะไรอีกคะตอนนี้ลานจอดเต็มแล้วค่ะไม่ไปร่วมงาน MUT Max ค่ะยังไงนี่ไงมาแล้วเนี่ยแบงค์ไม่ลงพิเศษติดละครค่ะช่วงนี้ต้องดูละครอันนี้ถ่ายละครใช่ไหมเธอถ่ายละครคือตอนนี้หนูมีละคร2เรื่องค่ะแล้วก็ถ่ายคือคิวจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์คือมันก็ไม่ได้มีถ่ายทุกวันหรอกค่ะก็จะมีเหมือนพอมันไม่ได้มีงานอื่นอะไรเงี้ยเอ้ยมันไม่ได้มีถ่ายละครหนูก็จะไปทำงานอย่างอื่นเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งค่ะทำงานเยอะอยู่เหมือนกันค่ะสรุปติดถ่ายหรือติดดูติดถ่ายเดี๋ยวถ่ายในห้องน้ำอีกบอกทำไมไม่รีบมาถ่ายแล้วไปก่อนอีกอ่ะคือถ่ายละครค่ะก็ไม่เป็นไรหรอกหนูไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมมันก็คงไม่เป็นไรหรอกให้พี่ๆคนอื่นเขาได้ไปกันบ้างแล้วก็ให้เขาได้ไปโชว์ศักยภาพให้น้องๆได้ดูหรือได้ไปโชว์ประสบการณ์ต่างๆของเขาให้ไปแบบให้แก่น้องๆหนูไม่เสียดายค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็ร่วมงานกับทาง MUT มาแทบจะทุกปีเลยอะค่ะตั้งแต่อําลาวงก็ไปตลอดไม่ได้น้อยใจแล้วที่ไม่มีชื่อเราไม่ได้น้อยใจเลยค่ะไม่ได้น้อยใจแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีงานอะไรหรือทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้หนูไปหนูก็ไปได้ถ้าไม่ติดกับคิวงานจริงๆแต่งานนี้มีทั้งแบบว่าพี่มาร์คอนมีแบบศิลปินเบอร์ต้นเลยนะแล้วหนูต้องทำยังไงดีอ่ะไม่เสียดายหรอกหนูอยากได้เงินมากกว่าเงินสำคัญกว่าใช่ไหมคอนต้าเป็นเงินสำคัญกว่าอยู่แล้วสำหรับน้ำตาพี่มาร์คอนก็สำคัญเหมือนเงินสำคัญสำหรับหนูมากกว่าได้เห็นกระแสแฟนๆนางงามสงสัยไหมว่าทำไมไม่มีชื่อน้ำตาลไปร่วมอ๋อเห็นค่ะแล้วก็เห็นหลายคนก็เหน็บแนมก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เป็นไรค่ะเรารู้อยู่กับใจอยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นสิ่งนอกกายอะค่ะคือมันไม่ได้มีแค่ปีนี้มันมีอยู่ตลอดไปเรื่อยๆอะมันไม่ได้แบบมานั่งเครียดว่าอุ๊ยปีนี้ไม่มีฉันเลยทำยังไงดีมันไม่ใช่คือหนูยังต้องกินต้องใช้หนูก็ยังมีบ้านมีรถที่ต้องผ่อนมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลหนูต้องทำงานทำการแล้วก็มีงานมีการนะคะพี่ก็เธออย่าเพิ่งดราม่าใส่หนูให้พี่กระเทยพักบ้างใช่ไหมพักบ้างไปดราม่าคนอื่นบ้างอย่าดราม่ากับหนูเยอะบางคนเขาก็จะบอกว่าเป็นไงล่ะไปขายน้ำพริกเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบทำไมอะเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกมันได้ตังค์นะเอาดีๆมันได้ตังค์มันได้เงินเราไม่ใช่อยู่เฉยๆสวยๆแพงๆมันไม่ได้เงินมันได้เงินจริงๆตาเองก็อยากเป็นแม่ค้าตอนนี้ก็กำลังแพนอยู่เหมือนกันว่าจะขายอะไรดีแล้วเธอว่าเลยตัดใจที่จะพลาดกลับไปเลยหรือยังไงแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ค่ะว่าช่วงนั้นอารมณ์แปรปรวนหรือเปล่า ไม่ค่ะคือจริงๆเราก็บอกในเหตุผลของเรามากกว่าค่ะก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้พลาดอะไรรู้สึกว่าครั้งนี้หนูก็เงียบที่สุดละก็พลาดมาหนูก็พลาดกลับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรก็จับเจ้ากันเจ้ากันฟ้องไปเดี๋ยวก็ได้แค่ดอกไม้อย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้ตังค์อ่ะเรายิ่งขี้สงสารอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกปล่อยเขาไปเขาอาจจะเหงาเราเอามันมาได้เลยค่ะหนูชอบซีเรียสอย่าซีเรียสหนูแกล้งนะหนูเป็นคนน่ารักบอกให้พี่กระเทยพักบ้างแต่หนูน่ารักนะ